บอกเลยตอนนี้ดูเล็กไปเลยค่ะถูกต้องแล้วฮะรับรองว่าวันนี้ใครคิดถึงใครหายคิดถึงกันอย่างแน่นอนที่สนามแห่งนี้ค่ะแล้วเราอยู่กันที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะวันนี้เราเปิดให้รับชมกันแบบฟรีๆเลยรับบัตรหน้างานได้เลยไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนใจของฉันจะไปอยู่ใกล้ๆเธอเรื่องแคนนะคะแล้วก็จะมีคนที่จะยังไม่เปิดกล้องค่ะอันนี้ต้องจะจุไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาลีนาค่ะน้องใหม่สุดๆเลยค่ะก็หวังว่าจะมีผลงานให้แฟนๆเร็วๆนี้นะคะก็ถ้าเกิด40ก็เลยไม่รู้ว่าจะมองอะไรเป็นจุดอ่อนดีค่ะมันน่าจะเยอะอยู่ขอบคุณมากๆนะคะพี่แ
แน่ๆนะฮะเราจะคงความเป็นเจ้าหญิงวงการบันเทิงต่อไปไม่ได้พี่ต้องสู้แล้วฮะต้องรอให้พี่แอนยิ้มให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แอนก็จะพูดได้ไม่เป็นไรพี่แอนเขารู้ทางกันเขารู้ทางกันรู้ทางกันไม่ค่ะอย่างที่บอกทีมพี่เป็นแนวแบบว่าซ้อมพี่ซ้อมกันเล่นเองที่มันต้องเลยตรงไหนอนุนซ้อมยกผู้ให้ชัยชนะเล่นๆเมื่อวานเห็นละเพราะเวลายกจริงเนี่ยก็เป็นพวกเราขอบคุณนะคะเริ่มมาไลฟ์ไหมเป็นคนไลฟ์กล้ามากอ่ะตอนนี้สองนางเอกเริ่มมาแล้วตอนนี้ไม่ดูบอลแล้วนะขอดูสองนางเอกปีกันดีกว่าได้ค่ะอยากเล่นฉากนี้บ้างเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็เต็มที่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 เพราะว่าพอซ้อมอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราลันหลายรอบพอเต้นจริงแบบอู้แบบเดียวใช่หนาวไหมโอ้อากาศเย็นมากแบบพักสั่นเลยค่ะมาตกเลยYeah. แต่ก็รู้สึกแบบโหแฟนๆมาเยอะมากใช่ก็จะมากันเยอะส่ง energy มาก็ได้รับถ้าถามว่าใครร้อนกว่ากันนี่แฟนๆร้อนกว่าเยอะเลยนะคะแฟนๆก็เสียสละมาชมพวกเราในวันนี้ให้กำลังใจเราเราแบบต้องสู้ใช่ต้องขอบคุณจริงๆค่ะไล่จีนก่อนจีนก่อนนะค่ะก็ในปีนี้ฉันก็จะมีเรื่องพรหมลิขิตนะคะแล้วก็จะมีในซีรีส์เทวพรหมเรื่องบุตรอักษรก็จะมีเรื่องเพียงหลายสลับเหลือ2นาทีครึ่งเข้ารายการครับนะคะก็มีตอนนี้ถ่ายทำเรื่องสามสาวโคอีแรงอยู่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะก็เรือนธาตุค่ะเรือเจ้าพระยาที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะก็อุบัติรักแล้วก็รักทมทุ่งค่ะค่ะก็แกก็จะมีพยากรายซ้อนลายแล้วก็แม่นาคพระขนงค่ะค่ะก็หายไป1ปีนะคะกลับมาแล้วคราวนี้ก็ต้องกลับมาฝึกภาษาไทยใหม่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีค่ะของเบสก็จะมีละครเรื่องพยากรายซ้อนลายค่ะแล้วก็รักสุดใจตัวแสบแล้วก็กำลังเปิดละครเรื่องวาวอนรักค่ะของแพรก็เตรียมออนแอร์นะคะหลังที่จบไปพอละค่ะแล้วก็เรียมออนแอร์เดือนเมษาค่ะชายแพทย์สยามีรักได้หรือยังค่ะเดือนพฤษภาค่ะแล้วมีโลกหมุนรอบเธอค่ะมีแม่เลี้ยงมีรักได้หรือยังค่ะมีรักหักหลังค่ะขอบคุณนะคะที่ดูเด็ดมันจะไม่สนุกเพราะเราเป็นโอเพนนิ่งโชว์เราจะต้องบิวให้เขาขึ้นมาเพราะว่านี่เขามานั่งกันตั้งแต่10โมงเช้านี่คือบางทีมันอาจจะร้อนรู้สึกท้อแท้แล้วไงเราก็ต้องแบบไปปลุกเราอารมณ์เขาขึ้นมา